ดีค่ะมาตามสัญญาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถเข็นรุ่นใหม่ของแบรนด์แอปปิก้าค่ะชื่อว่ารุ่นออฟเทียนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ดับเบิลในทุกฟังก์ชันเลยค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยปาล์มใช้ของแบรนด์แอปปิก้าอยู่แล้วนะคะนวัตกรรมของเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตัวใหม่ยิ่งต้องดีขึ้นไปอีกเลยล่ะค่ะตามไปดูกันเลยค่ะรถเข็นคันนี้นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่ 6.8 กิโลกรัมค่ะสามารถใช้ในเด็กได้ตั้งแต่ในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ3ขวบกันเลยทีเดียวค่ะรองรับน้ำหนักของน้องได้ตั้งแต่ 2.5 กิโลกรัมจนถึง15กิโลกรัมเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะดับเบิลในทุกๆฟังก์ชันการใช้งานค่ะช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานของแม่และลูกน้องเนี่ยที่ง่ายดายแล้วก็สะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นค่ะเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะรถคันนี้นะคะมีล้อที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะคะโชคบริเวณล้อนะคะทั้ง4ล้อช่วยรองรับแรงกระแทกแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากพื้นที่ขรุขระของบ้านเรานะคะและดับเบิลด้วยฟังก์ชันของโชคด้านหลังเป็นช็อคใต้ที่นั่งค่ะช็อคใต้ที่นั่งตัวนี้นะคะจะช่วยรองรับแรงกระแทกเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนสมองของน้องค่ะอันดับต่อมานะคะระบายอากาศแบบดับเบิลด้วยฉนวนกันความร้อนพิเศษค่ะทั้งบริเวณด้านหลังและบริเวณที่นั่งของน้องค่ะช่วยลดความร้อนสะสมนะคะทำให้น้องนั่งได้สบายและหลับสบายได้ดียิ่งขึ้นค่ะและดับเบิลที่3ปกป้องจากความร้อนรังสี UV ในอากาศและฝุ่นละอองด้วยเก้าอี้ไฮแชร์สูงถึง54เซนติเมตรรวมถึงผ้าคลุมศีรษะแบบกันน้ำสามารถปิดได้ถึง360องศากันเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนะคะรถเข็นคันนี้เราสามารถกางและพับได้ด้วยมือเดียวค่ะโดยที่ตั้งแล้วเนี่ยรถเข็นก็ไม่ล้มกองไปอยู่กับพื้นนะคะมีการปรับระดับความสูงสำหรับคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านที่ความสูงไม่เท่ากันนะคะและสำหรับฟังก์ชันสุดท้ายที่ปั๊มปื้มและชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะก็คือตัวตะกร้าเก็บสัมภาระค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยสามารถเก็บของได้จุใจมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้จริงกันดีกว่าค่ะbabykidsretail.com หรือ Facebook babykidsretail และ Epica Thailand ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย